เรียบร้อยอีกแล้วเหรอวะอะไรแกเรียบมินิมอลแต่สวยอะแกเป่าผ้าอะไรเป็นพันเลยวะก็เหมือนที่พี่แกใช้อยู่ปะไม่เหมือนแกแล้วนี่อะไรอะก็กล้องฟิล์มไงไม่รู้จักหรอมือถือแกไม่มีกล้องหรอแกไม่เข้าใจอะปลายเดือนก็อย่ามาเดินเอาฉันอีกแล้วกันพูดอะไรอะอย่าพูดดิเป็นลางนี่ก็ซื้อหรอก็ต้องซื้อป่ะวะสายมูแล้วก็ดีไซน์แบบมินิมอลแบบเนี้ยคุณสนใจครับเชิญที่ห้องฝ่ายบุคคลตอนนี้เลยนะครับเป็นไงอึ้งอะดิเรียกไปขึ้นเงินเดือนชัวเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำทางเราเลยมีนโยบายสโคปบริษัทให้มันมินิมอลหวังว่าคุณสนใจคงเข้าใจคนมันจะสวยก็สวยจริงๆโว้ยฟื้นแล้วเหรอเทพตามใจศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยเธอมาช่วยหนูแล้วคงช่วยได้นะสภาพแบบเนี้ยขอกันเก่งจริงๆขอโชคขอลาบแล้วพอไม่ให้นะไปโพสต์ว่าเราในโซเชียลบอกไม่ศักดิ์สิทธิ์โอ้โหสุดยอดมือถือมาอืมอ่ะเด็กรุ่นใหม่อย่างเองอะนะเลิกหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วโอเคไหมเด็กรุ่นใหม่อย่างเองอะนะเลิกหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วมีคนทักเข้ามาถามเราเยอะมากนะคะเกี่ยวกับคำว่ามินิมอลสำหรับเราว่ามินิมอลมันไม่ได้หมายถึงแค่สไตล์การแต่งตัวนะคะแต่ว่ามันคือการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตไม่เยอะไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยที่สำคัญทุกคนต้องรู้จักวางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะเราเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะvery good สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีมลงมือทำจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามผลงานของพวกเราคือสมใจปรารถนาค่ะเต็มไม่คิดเลยใช่ค่ะทำกันมาเต็มที่แล้วก็คือตั้งใจกันมากๆเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ชมเชยก็ยังดีแล้วก็นี่เป็นงานผลงานชิ้นแรกที่เราเพิ่งเคยทำด้วยค่ะในห้องเรียนคือเราก็จะรู้แค่สิ่งที่แบบอยู่ที่หนึ่งในห้องแต่ว่านี้เราไม่ได้เจอประสบการณ์จริงได้ลองทำจริงได้เจอพี่ๆที่เก่งมากๆที่มาคอยสอนขอบคุณพี่ๆคณะกรรมการตั้งแต่เริ่มเลยที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเจอประสบการณ์ดีๆได้เรียนรู้อะไรดีๆขอบคุณพี่ๆจากวิงวิงขอบคุณพี่ตือขอบคุณพี่อู๋มากๆค่ะขอบคุณพี่ก๊อฟสเปกเตอร์ค่ะแล้วก็พี่ๆคนอื่นที่คอยดูแลและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือขอบคุณยูเมคพาร์ทที่ให้ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราได้เปิดโลกแคบๆของเราให้มันกว้างขึ้นค่ะและเจอประสบการณ์ใหม่ๆขอบคุณจริงๆค่ะ